สวัสดีค่ะฮัลโหลแม่เองอ้าวแม่เป็นไงบ้างคะก็ดีอะลูกคนเยอะดีนี่เมย์ฝากเอาตังค์ให้ส้มมันหน่อยนะปีใหม่ทั้งทีอะอยากได้อะไรไม่ลูกพรุ่งนี้พ่อจะกลับแล้วนะไม่รู้อะค่ะนึกไม่ออกนี่ลูกพี่มิ้นอยู่ไหมลูกพี่มิ้นอะเขาฝากพ่อซื้อของแต่พ่อเขาหาไม่เจอลูกไปเรียกพี่มิ้นมาคุยกับพ่อหน่อยนะส้มค่ะไปเรียกเขามารับโทรศัพท์ทีได้ค่ะพี่มิ้นพ่อจะคุยด้วยพี่มิ้นอะไรพ่อจะคุยด้วยอ่ะพี่แกเอาเสื้อฉันมาใส่ก็แม่บอกพี่ไม่ใส่แล้วอ่ะฉันไม่ใส่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปให้คนอื่นใส่ได้เข้าใจป่ะฮัลโหลมิ้นเหรอลูกค่ะพ่อของที่จะซื้อเจอป่ะเนี่ยเนี่ยพ่อกำลังหาอยู่นะยังหาไม่เจอโอ้พ่อหาหน่อยดีก็เพื่อนบอกว่าตรงนั้นมันมีอ่ะน้องเมย์หนูนัดพวกหลินไว้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์นี่ค่ะ
ราวนี้ได้มาเยอะแยะเลยโอ้ทำไมไม่ตัดผมบ้างล่ะถ้าผมสั้นเนี่ยเปรี้ยวเลยนะยังหรอคะเสียดายอ๋อเออเนาะกว่าจะยาวขนาดนี้ตั้งหลายปีผมใครๆก็หวงกันเนาะเอองั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะ okay. เดี๋ยวมีไปช่างได้จ้ะค่ะรู้แล้วพ่อคุณโตแล้วนะห่วงเลยนักหนามเก่งจะตายแค่นี้นะคะเอาผมเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมระวังเหอะคิดได้นะฉันทำวิกผมให้คนป่วยนะถ้าพี่คิดจะช่วยบ้างก็ดีแม่คนใจบุญเอาเสื้อขึ้นมาก่อนดิไปเลยสิตามเจ้านายกันไปนู่นไปพี่คะจ๊ะนี่ค่ะจ้ะผมร้านนี้สวยมากเลยนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะจ้ะพี่ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮะอะไรนะเอาพวกมึงถึงแล้วเหรอเออเนี่ยกูกำลังออกแล้วเนี่ยแป๊บนะกลับดึกไม่ต้องล็อกบ้านนะพี่มิ้นไปทางไหนอะคะพี่ทองหล่อไปด้วยดิไปก่อนนะคะพี่เร็วเฮ้ยแป๊บนึงแม่ให้โบนัสปีใหม่อะโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่หนูไปก่อน
ี่มิ้นเหรอไหนกูก็มาร้านทําวิกผมแล้วเนี่ยกูก็จะขอเล่าเรื่องผีวิกผมให้พวกมึงฟังกันแล้วกันคือเพื่อนกูเว้ยแม่งไปตอบผมมาคือคืนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใช่มั้ยแต่พอคืนที่2เนี่ยเพื่อนกูมันก็ไปซื้อแชมพูที่แบบว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มาเวลาสระผมนะมันก็กลิ่นก็จะหอมนะแต่ว่าเพื่อนกูเว้ยแม่งสื่อได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบเหม็นสาบแบบเหม็นแบบเหม็นมากๆเตะจมูกเลยและที่ซวยกว่านั้นเว้ยมันก็มีจังหวะที่แบบว่าผมแม่งปลิวมาแล้วก็มาโดนที่ลูกตากูเนี่ยกูรำคาญมากเว้ยกูก็ปัดผมแม่งออกแต่พอจังหวะที่กูลืมตาเนี่ยคือกูแม่งเห็นกูเห็นเหี้ยเหี้ยมึงเนี่ยกูจะไม่ได้เล่าไฮไลท์เลยเบี้ยหมดอ่ะโอ้ยอีตดโอ้ไม่อยากจะด่ามึงเลยตดขอให้มึงตกบันไดโอ้มีของดีก็ไม่บอกอ่ะอีบินถ้ามึงอยากแดกก็โทรขอพ่อกูที่เมืองจีนก่อนดีกูไม่ชอบคนไม่มีมารยาทเดี๋ยวนี้จะคิวมันเกิดมาแล้วทีนี้เมาเนี่ยเมาเอาเฮ้ยโอ้โหนี่กูรอมึงตั้งนานนะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมไม่นั่งอยู่โอ้โหถ่ายสิฉันเหมือนใครไปมึงสวยเหมือนมีปองเห็นเลยตามช่วยอะไรพี่อย่าเพิ่มภาระได้ไหมและวิกผมเนี่ยถึงเพื่อนพี่เป็นคนเอามาแต่พี่มีหน้าที่มาคืนฉันไม่ได้เอามาเล่นแบบนี้เล่นมึงอะปากดีเนาะงั้นของฉันแกก็เอาคืนมาดิก็แค่เสื้อเนี่ยนะและไก่แค่วิกเนี่ยนะอะไรนักหนาวะของฉันแกก็เอาไปหมดกระเป�๋า
ตุ๊กตาแล้วก็เสื้อเหี้ยนี่ด้วยโอ้ยจะเย็นดีวะน้องแกมันก็ไม่เคยแย่งแฟนแกนะเว้ยจะเย็นโอ้ยนี่มันเคยมีแฟนที่ไหนเล่าถ้าพวกมึงไม่มีอะไรจะพูดก็หุบปากไปเลยปะโจ้ชนที่ลินมึงเอาไอ้วิกเหี้ยเนี่ยของมึงเนี่ยลงไปเก็บที่ด้วยขอบคุณค่ะเชื่อหรือไม่มีตลกแม่ลูกรักใช่ดิพ่อแม่รักแกความดีความงามอะไรแกก็แย่งเอาไปหมดเหรอพี่คิดว่าฉันชอบเหรอที่ต้องนั่งทำงานงกๆแบบเนี้ยให้พี่เอาเงินไปเที่ยวเล่นพี่อยากได้อะไรพ่อแม่ก็ให้พี่หมดพี่รู้ป่ะว่าฉันโคตรเกลียดเลยที่ต้องใส่รองเท้าเบอร์เดียวกับพี่เล่นตุ๊กตาแล้วเน่าตัวจากพี่ดิซื้อให้เฮียตัวนี้อยากได้นะใช่ปะอยากได้พลาใช่ไหมก็เอาไปโอ้ยจิ๋มเลยเซ็งเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือนะโดนกระทืบแน่อีลินเขาว่ามันไม่ตลกแล้วอ่ะลินอีลินอีลินมึงจะมาเล่นซ่อนหาเหี้ยอะไรตอนนี้เนี่ยฮะไม่ตลกมันนะเว้ยอีลินมินอะไรเฮ้ยเรื่องอะไรวะไปไหนไปไหนไปเอาของไง
ก็พูดเรื่องไม่คืนนี่ไงล่ะจุ๊บลงไปจุ๊บไอ้เหี้ยไหนวะจุ๊บมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปเมย์บอกพี่ติเมย์เป็นอะไรเป็นอะไรไม่ต้องห่วงเลยเนาะเมย์พี่มินผมนะรอพี่อยู่นี่นะรอพี่อยู่นี่นะThank you.
ร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นเมแล้วร้องไห้ทำไมลูกเมเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมแล้วพี่มิ้นล่ะแม่เมพี่มิ้นไปไหนลูกพ่อมิ้นอยู่นี่แล้วพี่ไม่ฉีดให้อีกโรงด้วยเหรอครับครอบครัวเขาไม่ได้ระบุให้ฉีดอีกอย่างสภาพศพคุณไม้อ่ะไม่น่าดูเท่าไหร่ทำอะไรน่ะฉันบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าดูนั่นเป็นห้องนอนของคุณไม้กับคุณเชอรี่ห้ามเธอเข้าไปยุ่มย่ามเด็ดขาดบ้านนี้เขาตั้งใจสร้างไว้เป็นเรือนหอของทั้งคู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนวันแต่งอาทิตย์เดียวอุบัติเหตุอะไรครับเตรียมอาหารสำหรับไหว้ที่นี่นะรายละเอียดอยู่ในสมุดเล่มนั้นแล้วอย่าลืมจุดธูปไหว้ด้วยล่ะส่วนนี้ห้องพักเธอแน่ใจนะว่าอยู่ได้โอ้ยสบายมากพี่งานประจำผมก็วนเวียนแต่คนป่วยคนตายนั่นแหละทำงานกับพี่ผมได้ตังค์เยอะกว่าทำงานที่โรงพยาบาลนั่นครึ่งปีThank you.
้องนี้เป็นห้องนอนของคุณไมค์กับคุณเชอรี่ห้ามเธอเข้ามายุ่มย่ามเด็ดขาดทีผมลืมไปคุณไม่กินถั่วนี่หว่าเฮ้ยThank you.
าบอกว่าพวกคุณรักกันมากไงกับคุณขนาดนี้เลยเหรไม่กลัวมึงหรอกนะผีอ่ะกูเจอมาแล้ววันจะได้ทำร้ายเธออีกเลยหวังว่าคงอยู่ห้องนี้ได้นะไม่
ขาถึงทำกับคุณขนาดนี้แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณเองทำไมมึงปล่อยเชอรี่เป็นผีวะAh!
ักฉันแล้วเหรอก็เพราะผมรักคุณผมถึงต้องทำแบบนี้คุณขอร้องปล่อยฉันได้เถอะคุณต้องการการรักษาให้ผมช่วยคุณเถอะคุณต้องหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วเชอรี่เชอรี่Thank you.
นดีไม่รู้เหรออ้าวน้องแอสทำโอทีเหรอจ๊ะขยันจังเลยนะเนี่ยท่าทางจะผ่านโป๊ะแต่เดินแรกเลยนะจ๊ะมาบ้านไปแล้ววะไปแล้วจ๊ะน้องแอสจะบอกอะไรให้ลายเนี้ยเขาสนแต่ระดับณเดชหน้านรกอย่างมึงอ่ะเขาไม่สนหรอกสวยตายอะไรอย่างงี้เตือนให้ยังปากดีนะมึงอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มึงดูจะยามดิแม่งจ้างมาหลับแท้ๆกลัวแม่งแกล้งแม่งดีกว่าอะไรของมึงวะโอ้โอ้เร็วไปเร็วม่วงพรุ่งนี้สองตัวนั้นมันจะกล้ากลับมาทำงานอีกไหมวะว่าไม่น่ามานะใครตายวะนั่นน่ะไอ้สองตัวนั่นเหมือนกันกลางวันแม่งเล่น Facebook งานไม่เสร็จแม่งก็มาทำโอทีจะเลิกน่ะบริษัทเราเฮ้ย
ตรายต่อสุขภาพนะเว้ยแล้วเมื่อไหร่จะเลิกดูดสักทีวะเนี่ยพ่อมึงก็หัวใจวายตายเพราะดูดบุหรี่ใช่เหรอจำไม่ได้ไงไม่ต้องไปห่วงกูหรอกบุหรี่เลิกง่ายมึงเชื่อกูดิกูเลิกมาหลายทีแล้วดื่มนี่กันนะทำอะไรวะถ้าพวกมึงไม่ออกมากูทุ่มจริงนะเว้ยแหมพี่รันครับพวกพี่แกล้งผมมันตั้งเยอะแล้วอ่ะผมแกล้งถึงแค่นี้ทำเป็นโกรธไปได้มันโว้ยใช่ค่ะแต่จริงๆเนี่ยปาผมคิดคนเดียวนะคะยิงไม่เกี่ยวเลยค่ะอ้าวอีนี่มึงก็คิดพร้อมกูแหละแต่พวกมึงจะหลอกคนนี้ก็หลอกให้มันเนียนหน่อยดิวะกูเนี่ยแต่พวกมึงใช้เอ็นดึงให้เก้าอี้หมุนแล้วนี่มึงกลับมาใหม่วะเนี่ยพอดีนึกขึ้นได้อะค่ะว่ายังเตรียมงานประชุมพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็เลยกลับมาทำโอทีเลยละกันหลับกลางวันนะแล้วมาทำงานกลางคืนแล้วได้โอทีเพิ่มด้วยสุดยอดจริงๆมึงไปหาจากไหนไว้สองตัวเนี้ยฮะงั้นหนูไปทำงานละกันค่ะเฮ้ยเก็บเก้าอี้ด้วยเก้าอี้อะวางไว้เนี้ยแหละค่ะไม่เก็บนะขอบใจมากอยู่แล้วครับผมไม่มีครับผมก็ตื่นตอนเวลาอยู่แล้วครับฮะได้ครับได้ครับผมจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละครับเอ้ยรอด้วยเออพี่พี่ทีพวกหนูกลับก่อนนะคะทำงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอทำไมเสร็จแล้วจังก็อยู่กันยันเช้าจะได้ทำซูเปอร์โอทีแม่งไปเลยมั้งโอ้โหพี่ไม่ไหวมั้งแค่นี้ก็โดนเจ้านายบ่นจนหูชาแล้วพี่คือทำซูเปอร์โอทีนะผมว่าแม่งโดนไล่ออกว่ะพี่เฮ้ยเออพี่กำลังเข้าไปไหนครับไม่เห็นเข้ามานะหายไปอย่างเงี้ยหาเรื่องแกล้งกูอยู่แน่แกล้งพวกหนูแต่มาหาอะไรแล้วยังมันไม่พออีกเหรอแต่กูมึงก็บ้านะตามมาถึงที่ทำงานให้เขาแกล้งเนี่ยไปแล้วพี่บายเจอกันพี่ดีๆพรุ่งนี้เช้ามาแล้วเช้าหน่อยนะโอ้ครับสั่งจริงอย่าอ้วนเฮ้ยถามเป็นไรวะไม่รู้อ่ะแม่งเดินแล้วเจ็บกูว่าเลยมึง
ข้าไปอยู่ในตู้เย็นเลยฮะไอ้คุณกาลันเอาให้มึงหิวอ่ะนี่กูหิวก็เลยลงไปซื้อเบอร์เกอร์มาเนี่ยมึงจะเอาตีนยันตู้เย็นมาทำไมวะไอ้ซื้อมาเผื่อไว้เอาไปดิเฮ้ยเมื่อกี้นี่มึงก็ลงไปข้างล่างใช่ป่ะแล้วกูก็เจอไอ้สองตัวนั้นเว้ยมึงไม่น่าปล่อยพวกมันกลับเร็วเลยกูก็จะแกล้งมันอีกสักหน่อยมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยป้ายแดกเหรใครในนั้นต้องหลอกให้เนียนแบบนี้เว้ยพี่เชื่อแล้วแหละถึงขนาดลงทุนเปิดหลังตู้เย็นขนาดเนี้ยมีอะไรสุดๆไปมากกว่านี้แล้วพี่แน่นอนละพี่พี่ดีเป็นอะไรวะพี่ดีไม่หายใจแล้วพี่มึงว่าไงนะพี่ดีไม่หายใจแล้วพี่กลับบ้านไปเลยนะเว้ยเราห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดเข้าใจป่ะผมรับผิดชอบเรื่องนี้เองพี่รันดิคนเดียวไงจะลืมนั่นมึงแกล้งกูก่อนไม่เริ่มว่ะพี่ไม่เริ่มด้วยไม่ต้องโทษกันได้สนุกกันทุกคนจะตกใจด้วยวะก็กูบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดมึงจะหลอกใครได้มึงต้องหลอกให้เนียนเหมือนกูเข้าใจป่ะฮะมึงกลับเนี่ยช่วยพี่ลงได้ปะขึ้นได้ก็ลงเองดิวะพี่เหี้ยอ
โอ้ยแม่งสับโอ้ยเป็นไรวะชี้ยุงแม่งกัดกูเฮ้ยใกล้ตีสามแล้วนี่หว่าที่เขาบอกว่าไงว่าเวลาตีสามเนี่ยเป็นเวลาที่ผีจะออกมาหลอกนะฮะอ๋อเฮ้ยพี่ผมเนี่ยรับอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะพี่สงสารผมเฮ้ยเออว่ะเกือบลืมเลยพี่แม่วะลืมเลยจะแกล้งอะไรพวกหนูอีกเนี่ยเอ๊ะหาเทปให้หน่อยดิเฮ้ยได้เลยครับพี่เดี๋ยวบัมจัดให้ครับพี่ติดป้ายไว้ทำไมวะมองดูก็รู้ว่ามันเสียก็เพราะว่ามันเสียเนี่ยแหละมึงลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดแม่บ้านไม่เห็นเข้าแม่งทะลุขนาดนี้เนี่ยก็หาว่าโจรปล้นพอดีล่ะกูไปหาให้แล้วกันมันโต๊ะกูน่าจะมีเออโอ้ยโอ้ยอะไรไวบัมฮะบ้องไวอะไรวะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เหรอวะทำไมมึงมีโทรศัพท์สองเครื่องวะกูมีเครื่องเดียวอีกเครื่องของพี่การันมั้งใช่กูเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อวานเครื่องนึงอะแต่กูให้ที่มันยืมอยู่อะไปกูหน่อยไปเพื่อนกูไปเพื่อนกูก็
าปะวะมึงอยากรู้มึงออกไปดูเองดิรีบหากุญแจออกมีอะไรวะเขาไม่ได้รอเราหรอกอะไรของมึงวะถ้าเขาไม่รอเขาจะไปไหนเขาอยู่นี่ไงหุ่นมึงนี่หลอกมึงตัวจริงเหรอเนี่ยไอ้สองตัวนั้นไปไหนไม่รู้เหมือนกันวะชนกูมั่วไปหมดเลยก็สมควรแล้วโดนแบบนี้ซะบ้างเมื่อเราทำนายกันไปวะทีนี้แรงอะไรวะแกล้งมันกี่ทีแล้วไม่เคยจำแต่เที่ยวนี้นะเว้ยโดนไปสักขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมจำใส่กับบาร์แล้วดองงานมาทำโอทีอีกนะกูจะหักเงินเดือนแม่งจริงด้วยเก็บของแม่งเช้าแล้วทำไมหุ่นมึงหนักอีวะโอ้ยโหเจ็บไปเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยดีสามพอดีเลยมาเฮ้าเฮ้ยนี่มึงสองตัวยังอยู่อีกอ่ะโอ้ทีนี้ก็รู้แล้วสิใช่ไหมว่าพวกกูแกล้งมึงอ่ะจำไว้เลยนะเว้ยว่าทีหลังนี่อย่าดองงานแล้วทำโอทีเข้าใจป่ะนี่เลขามึงโทรเขาขึ้นมาทำไมวะสิบรอบเนี่ยฮัลโหลไงพี่ตาลโอ้ยนี่โทรหากูเป็นร้อยเลยว่ะพอดีกูปิดเสียงไว้เลยไม่ได้รับอ่ะมีอะไรวะจริงป่ะพี่ทีทีมีอะไรมีอะไรวะโลครับพี่ตาลว่าไงครับอ้าวคุณกาลันเหรอคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะน้องมัมกับน้องนี้เนี่ยตกบันไดหนีไฟตายแล้วตอนนี้ยังคืนค่ะไอ้บอลไอ้บอล
านล่วงเวลาเยอะไหมครับเยอะครับทำช่วงทุกปีใครก็อยากทำอะไรครับแล้วเวลา23นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนผมทำงานส่วนตัวครับครับเป็นยาวมาแถวแล้วคุณเห็นใครนั่งสายบ้างไหมครับถ้าหมายถึงคนไม่มีแต่ผมมีเรื่องสงสัยคุณสงสัยอะไรบอกผมเลยแต่ว่าอะไรก็ถ้าหากคุณจะไปทำอะไรมาYeah.